แม้ว่าเราคุยกันแค่สองคนเนี่ยคนสนใจฝ่ายรู้เนี่ยเขาจะเริ่มแอบฟังแอบฟังถ้าคนไม่สนใจฝ่ายรู้เนี่ยจบเลยยิ่งเขาก็จะเฉยๆไปยิ่งเวลาผมพูดเรื่องอะไรกับใครผมเจตนาที่ให้หลายคนทุกๆคนได้รู้ได้เข้าใจผมเจตนาเพราะว่าผมรู้ว่ามีประโยชน์นะก็อยากให้มันเกิดขึ้น กับสิ่งเหล่านี้กับหลายๆคนหลายๆท่านว่าการค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วมันเป็นมิติใหม่ของมนุษยชาติที่จะรู้เรื่องราวของสิ่งเหล่านี้เพราะความรู้ต่างๆนาแต่ละคนที่ศึกษากันมาเนี่ยมากมายแต่กองเหลือขนาดนั้นสุดท้ายมาลงเอยที่สุขภาพยกเว้นนั่งพูดอยู่นี่เออมันต้องมีใช่ครับเอออย่าเหมารวมทุกคนใช่ครับเออจะงอกนี่แหละประเภทสุขภาพแข็งแรงตลอดจนกระทั่งลมหายใจครั้งสุดท้ายด้วยผมรู้ตัวขนาดนั้นนะจำมาไว้ใช่ครับว่าจริงไม่จริงผม74แล้วเวลานี้ลองเทียบดูสิครับว่าพอจิตตามข่าวสารที่เมื่อเป็นคน มนุษย์สาธารณะทุกวันเนี่ยจะเป็น Facebook, Face และ YouTube ถือว่าเป็นมนุษย์สาธารณะกด Google กายสนุทักหรือว่าลุงหมอสุขภาพจะขึ้นมาหมดเลยเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรดูสิ อย่างนี้ต่างหากที่เรียกว่าสาธารณะผมไม่เคยปิดบังชีวิตผมรู้ปิดไว้ต่างหากใช่ไหมใช่ไหมถ้ามันผ่านสิ่งไม่ดีมาสิ่งไม่ดีนั้นมันก็เป็นแค่คำถามหรอกหรือมันผ่านมาใช่ไหมก็เป็นบทบาทลีลาหนึ่งที่สำหรับการเรียนรู้ผ่านมาแล้วไม่ดีเอาคืนไหมผมไม่เอาคืนจริงเลิกถ่ายเรื่องหมากัดผมกัดแล้วก็แล้วไปต่อมาเจอมันก็โยนข้าวไปกินหน่อยจบครับไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยจริงก็แบบกลัวแต่ไปเฮ้ยทำไมมันถึงกัดเรามันก็มันก็มัวแต่คิดว่าเอ้ยกัดทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแล้วนาทีนั้นผ่านไปแล้วใช่ไหมนาทีต่อไปก็มาดูแลของเราซะรักษาแผลดีกว่าเออแล้วก็จบผมไม่ได้ไปต่อนะครับผ่านแล้วผ่านเลยผมเนี่ยผ่านแล้วผ่านเลยจะสรุปได้ทุกเรื่องนะผ่านแล้วผ่านเลยก็สรุปได้ทุกเรื่องนะที่ผ่านมือผ่านตัวผ่านสัมผัสผมจะสรุปได้ทุกเรื่องกับมนุษย์กับใครก็ได้ถ้าผมเยอะๆหลังสมองมันจะไม่จำไม่เอาหรอกผมสมองผมไม่ได้เดี๋ยวนี้สมองผมไม่ได้มีไว้เพื่อจำมันก็ผ่านไปผ่านไปผมล้างการบันทึกความจำทุกคืนก่อนหลับนอนนั่นคือเรียกว่าสมาธิเมื่อมันไม่จำไม่บันทึกไม่บันทึกมันก็มีแต่ของใหม่เข้ามาของใหม่ก็บูรณาการในปัจจุบันอย่างเช่นเจอใครก็บูรณาการนี่ความคิดผมเป็นไงหลักความคิดทุกวันแล้วเพื่อมีวันต่อไปเราจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช่แล้วก็เพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกวันใช่มันมีหลักของธรรมชาติว่าถ้าของเก่าไม่ออกของใหม่จะไม่เข้ายกตัวอย่างจากรองเท้าก็ถ้าไม่ถอดคู่เก่าคู่ใหม่ใส่ไม่ได้มันเห็นภาพเลยจริงค่ะอันนี้ก็เห็นภาพชัดเห็นภาพเลยนะอะไรก็ตามอยู่ในขวดเหมือนกันถ้าสิ่งในขวดไม่ออกมานอกขวดเข้าไปไม่ได้หรอกถ้าน้ำมันเต็มแก้วเราไม่ดื่มออกไปก็ยังใส่น้ำใหม่เติมใช่นี่คิดในเชิงธรรมชาติของคิดเช่นด้วยแล้วธรรมชาติมันจะหล่อล้อมเราจะหล่อเลี้ยงเราผมคิดในเชิงธรรมชาติร่างกายผมแล้วไม่บอบช้ำแค่ความคิดก็บอบช้ำถูกต้องครับเราคิดไปในทางที่เราใช้คำนี้ด้วยฮะปรับความเชื่อเติมใหม่ๆเข้าไปปรับค
ความเชื่อเดิมๆปรับความเชื่อที่เคยร่ำเรียนมาแบบเดิมๆมาเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดเอากรอบความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อได้ไหมพี่มาปรับความคิดถ้าผมให้เลือกนะผมจะเลือกเปลี่ยนความเชื่อเลยเปลี่ยนความเชื่อแม่งเลยมาปรับความคิดมันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่ชวนที่พาปรับความคิดถ้ามนุษย์อีโก้จบข่าวเลยนี่ไปใครพวกคะไม่คือมนุษย์อีโก้คือพวกที่ไม่ยึดอยู่ในการรับรู้สิ่งต่างๆของตัวเองเขาก็จะอยู่แบบอีโก้ตลอดแต่ถ้าคุณก็ช่างเขาไม่ใช่เราทีเดียวใช่ไหมฮะไม่รู้ตัดตอนเลยช่างพ่อแม่มันไม่ใช่เราโอเคไหมครับต้องตัดตอนเลยครับเราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราที่เราต้องพูดเจริญแล้วต้องปรับความคิดเสมอใครล่ะเป็นคู่สนทนาที่พาปรับความคิดให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาติและหรือเกินกว่านั้นใครจะคือคนนั้นส่วนหนึ่งได้มากด้วยมีแต่ความเชื่อเธอเชื่อฉันนะฉันกอดเกินเธอนะฉันมีความรู้มากกว่าเธอนะทุยไปกันความรู้องค์ความรู้ที่มาจากตะวันตกคือองค์กรสร้างโง่หมดทุกเรื่องครับต่อไปนี้จำคำว่าเราเรียนรู้สิ่งภายนอกทั้งหมดเพื่อประกอบอาชีพเท่านั้นโยมเอาให้อยู่คำนี้หลายหลากมากลีลาความรู้ที่ว่านั้นสอดแสงหาเองแล้วก็มารับรู้เรียนรู้ภายในตัวเราเองกายใจจิต3คำเท่านั้นเองมันก็จะบูรณาการกันเองจะมีแต่ความมั่นคงจะมีแต่ความสุขทั้งภายนอกและภายในภายในมันมีความสุขแล้วภายนอกมันจะได้ไปแอพพลายมันเองมันจะปรับไปตามสถานการณ์จริงได้เองขอให้ยืนให้อยู่แล้วเราก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็จะก้าวหน้าต่อไปจำภาษาลุงหงอกไว้ดีเป็นภาษาลุงหงอกที่พูดคือภาษาพระอรหันต์ให้รู้ไว้รู้ไหมภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์จะเล่าให้ฟังอย่าหัวเราะจะเล่าให้ฟังภาษาไทยมันเกิดจากพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์พระอรหันต์พระองค์นั้นคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั่นคือพระอรหันต์ถอยหลังมา19คือเนนน้อยกวาดลานวัดที่มีชื่อเรียกว่าพระร่วงนั่นเองวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินนึกได้ไหมครับครับนึกได้พยายามเอาคำนี้เข้ามาประมวลนะครับครูเขาสอนมาหน้าวันนั้นนะนั่นแหละคือพระอรหันต์ดูสิครับว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากที่สุด E A I O U ตัวอักษรก็มีแค่กี่ตัว24ตัวเขาครองโลกได้ของเราสระ21ตัว32ความเสียงเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเพราะว่าภาษาไม่เข้าใจทั้งที่ภาษาไทยคือภาษาฐานที่พระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ทั้งเองมันฟังยากคนที่มีบุญเท่านั้นจะฟังง่ายภาษาพระอรหันต์เนี่ยคนที่ขาดบุญเนี่ยจบข่าวเลยถามบุญคืออะไรณวันนี้บุญทําบุญเนี่ยเพี้ยนไปเยอะมากอาจจะบอกว่าหมดก็ว่าได้มันจะเป็นเมาบุญบ้าบุญหลงบุญแล้วก็ซื้อบุญถามบุญคืออะไรคําตอบนะบุญคือความเข้าใจที่พูดอยู่นี้ถามว่าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็บาปบุญเพราะเราใช้ภาษาพระอรหันต์พูดกันเข้าใจภาษาพระอรหันต์ไหมถ้าเข้าใจคือคนมีบุญบุญคืออะไรคือปัญญาเห็นไหมมันเป็นกรอบความคิดใหม่หมดแล้วที่พูดเนี่ยของเก่าที่เคยจำกันมามันใช้ไม่ได้แล้วไม่รู้เก่าๆที่พูดมามันใช้ไม่ได้แล้วปรับใหม่สิครับถ้าอยากจะดำรงในชีวิตต่อไปได้อย่างสันติวิธีปรับเถอะครับยุคสมัยนี้ถ้าหากว่ายุคไม่ปรับตัวโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดถ้ายุคไม่ปรับตัวตามโลกมันบีบอยู่นะให้รู้ความกดความคำว่าโลกหมายความว่าความกดความดันความชื้นและความร้อนก็คือเรื่องราวสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับก็อยู่ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราที่จะได้อัพพลายเข้าสู่ภายนอกให้ได้จะอยู่ยากจะอยู่ยากมากกัดไฟพูดกัดฟันพูดนะครับจะอยู่ยากจะอยู่ยากมากๆๆๆด้วย
บอกลูกสอนหลานต่อไปอย่างน้อยสุดคุณมาที่นี่สองครั้งที่ผ่านมาได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่าจากเดินที่คุณเป็นหอบดูสิมันหายได้ไงผมบอกว่าสนใจใฝ่รู้เถอะ 100% ในชีวิตประจำวันขอมันติ่งเดียวเอาสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ 1% สารภาพแล้วมันจะเป็นผลบวกตลอดลุงหอบพูดไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแล้วเชื่อว่าให้ความเจริญทุกๆคนถ้าหากว่าคนนั้นสนใจใฝ่รู้ตามลุงหอบที่เล่าสู่กันฟังเพราะลุงหอบไม่เคยหลอกลวงใครโกหกแน่นอนแต่ไม่เคยหลอกลวงใครบุคคลที่ลุงหอกโกงที่สุดคือลูกสาวแม่ยายลุงหอกนั่นเองโอเคเข้าใจแล้วคนอื่นผมเชื่อว่าผมไม่โกหกแล้วเชื่อมั่นว่าไม่หลอกลวงนี่คือปฏิฐานเมื่อไม่โกหกเราต้องพูดแต่ความจริงจริงจริงในรูปแบบธรรมชาติมันมีจริงอันนึงมันไม่สามารถศึกษาได้เลยจริงแบบจริงจริงจริงแบบปรมัตถ์ที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจริงแบบนั้นศึกษาไม่ได้ครับไม่มีตำราเรียนไม่มีตำราไหนไม่มีครูบาอาจารย์เลยมันต้องตัวเราเองค้นพบตัวเองฮะจึงจะรู้จริงในตรงนั้นจริงแบบปรมัตถ์สมมติกับปรมัตถ์มันเกื้อกูลกันอยู่คนไหนไม่เข้าใจปรมัตถ์ใช้สมมติเพียงพับแน่นอนเพราะฉะนั้นปรมัตถ์มาเล่าภาวะปรมัตถ์ต่อหน้ากันและกันเนี่ยผมว่าจะมีประโยชน์มากมายดักฟังนะครับคนที่จ้องสวนผมเนี่ยคือคนที่จะเรียนครับเฮ้ยมนุษย์พันธุ์นี้มันต้องมีดีวะทำให้ฉันทรมานมาหลายปีแล้วฉันหายได้เหรอนั่นคือคนที่มีความเจริญนะให้รู้จักที่นี่ไม่ต้องพูดถึงบุญคุณที่นี่จะไม่เคยถามบุญคุณใครเพราะถือเป็นหน้าที่ให้อยากให้ผู้รับมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเป็นลำดับเพราะเป็นของดีผมจะค้นพบของดีที่นี่ขอบคุณที่นำน้ำมาช่วยบริจาคผมก็กินแค่ตรงนี้นะผมจะไปขายไปที่ไหนแล้วใครไปใครมาก็สรุปขอทุกคนกลับบ้านไปยาไว้ดูยาที่นี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาจำเลยครับจำเลยครับที่นี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาทั้งหมดปลาสิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาเล็กน้อยก็เป็นยาทั้งสิ้นโอเคนะนี่คือคำว่ายาเคมีที่เขาพูดเรื่องยานั่นคือถูกต้องตามกฎหมายเป็นพิษจำฮะภาษาลุงออกต้องจำให้ได้มันไม่ตายหรอกภาษาลุงออกจำไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเอาไปคิดเพิ่มเติมไอ้ที่เขาบอกว่ายาทุกวันคือเคมีกินแล้วมันเป็นพิษ
คิดผมให้ช่องว่างไม่คิดไม่ใช่ให้สวนเป็นพิษเคมีเป็นพิษทำลายพืชและสัตว์อย่างย่อยยับทำไมเขาถึงให้เรากินเมื่อเวลาไปหาเขามันเป็นอาชีพของเขาโยมงงไม่งงค่ะอันนี้ไม่นี่หนูไม่งงเพราะว่าเป็นอาชีพของเขาเขาจะได้ไปต่อยอดในอาชีพเขาทำไมเราจึงไปใช้บริการเขาเพราะว่าเราไม่รู้ทำไมจึงไม่รู้เพราะมันโง่ทำไมจึงโง่ไม่มีใครมาชี้แนะชี้นำไม่มีใครรู้ค่ะส่วนใหญ่ไม่มีใครมาชี้แนะชี้นำนะวันก่อนๆนั้นบัดนี้มีลงออกมาชี้แนะชี้นำแล้วจ้างั้นก็ต้องเก็ตอินทูหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็ไม่ช้าเข้าใจยังไม่พอนะเคมีเหมือนกันกินแล้วเสพติดด้วยผิดกฎหมายด้วยให้โทษกินแล้วบ้าด้วยยังบอกว่ายาอยู่เช่นยาบ้าดูสิลองเด็กลองฟังหนึ่งสองในยาไม่มีทางออกนะถ้าเด็กฟังอยู่เวลาเนี้ยเด็กไม่มีทางไปจริงๆนะเพราะคนใหญ่เนี่ยปิดประตูสองด้านให้เลยไม่มีทางออกเลยเห็นไหมครับนี่คือสังคมไทยมันไปไหนไม่ได้คือคนเกิดก่อนมันชั่วสิ้นดีมันชั่วสิ้นดีด่าแม่งโคตรมันทั้งหมดหลายโคตรด้วยที่มันเกิดก่อนงอกเนี่ยมันสั่งสมไปเยอะมากคำหนึ่งผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดคือทำดีแล้วอย่าเด่นอย่าให้เด่นจะเป็นภัยใครเป็นคนพูดคำแรกตามไปเหยียบแม่งไงตายหาไปยังไงเป็นคำที่มันตอกหมุดย้ำเด็กเกิดไม่ได้เลยเด็กเกิดไม่ได้เลยคิดนอกกรอบไม่ได้เลยนี่แหละบ้านเมืองเรามันเตี้ยลงสารวันจะลงนะวันนี้ก็เพราะตรงนี้อย่าไปเหิมเกรมนะว่าประเทศชาติไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครทุยอย่ามานั่งขี้คุยเป็นทาสกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วยังไม่รู้สึกรู้สายเหรอใช่ไหมครับยังเป็นระบบชาติคิดว่าบ้านเราก็เป็นทาสความคิดมาตลอดปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าทาสได้ไหมไปยากครับบอกว่าไปยากต้องฟื้นใหม่แล้วผมก็ตั้งความหวังเอาไว้ว่ามีลูกเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37ไหมเด็กรุ่นนี้จะไปแต่ต้องตัวเขานะค่อยๆดูแลค่อยๆพูดค่อยๆจานะอย่าไปหักหาน้ำใจเขาถ้าเราไปหนึ่งแรงนะฮะเขาจะมาอยู่สามห้าเลยเขาจะแรงต่อจำไม่ดีเด็กรุ่นเป็นเจเนอเรชั่นครับครับต้องปล่อยเขาเราคอยดูหลังๆเช่นเวลาเขาดูเนี้ยเราคอยดูข้างหลังว่าเขาดูมันดูอะไรถ้ามันดูการ์ตูนบ่อยเห็นไหมครับเด็กๆเอ้า7ขวบพอให้เขาเราต้องส่งเสริมให้เขาดูการ์ตูนด้วยยิ่งเป็นการ์ตูนที่เป็นภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษให้เขาดูไปมันจะซึมซับภาษาเองครับมันจะซึมซับเองครับมันเป็นออโตเมติกเลยของการเรียนรู้แบบเนเจอร์เนี่ยก็ต้องเอาเนเจอร์มารองรับพฤติกรรมของคนเราไงครับเอาวิทยาศาสตร์มารองรับพฤติกรรมรอบช่วยกันหนึ่งเพราะนั่นคุยทับกันผมไม่สนหรอกถ้าคณิตศาสตร์หาร22ครับตั้ง22ไว้หาร7ไม่ลงตัวผมไม่สนหรอกทำสวนไม่สวนไม่ได้ผมก็ไม่สวนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาย้อนแย้งผมรู้ว่ามันตายเพราะสุขภาพนั่นนะครับทุกวันนี้หามาก็เพื่อที่จะให้มาดูแลสาวตัวเองอย่างนี้บำนาญมีเท่ากับอะไรจ่ายไม่พอใช้จ่ายกับสุขภาพทำมาเกือบตายชีวิตมีบำนาญคิดไม่เท่าไหร่ไม่พอใช้จ่ายจนถ้าจะตายไงต่อยังพอมีสมบัติอยู่นะเนี่ยไม่มีสมบัติอยู่ในซวยเลยเนี่ยใช่ไหมครับจัดสรรมันเป็นยิ่งหนักมันไปกันใหญ่แล้วเลยชีวิตคุณภาพชีวิตมันจะเตี้ยลงสารวัตรเตี้ยลงแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นฝากเอาไว้ขอขอบนุ่งไว้คิดนะค่ะนำไปพิจารณากันถามไปดีนะครับ MGGM ใช้ได้ดีมากไหมดีค่ะเลือกแล้วมันต้องดีถ้าเลือกแล้วไม่ดีไม่เลือกขอบคุณคุณลุงเราไม่เราไม่ไปค่านิยมกับค่ะผมจะรู้ทีใช้รถจะมีความหนักแน่นใช้รถพวกนี้จะมีความหนักแน่นมันโคบไม่เป๊ะเนี่ยคือสิ่งที่เราปักหมุดมันจะไม่เป๊ะผมจะรู้ผมจะใช้พวกนี้ถ้าหากว่าเพิ่งเผยตามค่านิยมแล้วก็ผิดไปไม่มันคงค่ะอย่าด้วยนะครับเพราะชื่อเขาเป็นชื่อที่ดีไม่ต้องมีแบ็คกราวด์ที่
เพราะฝรั่งเขาศึกษาเขาจะแบ็กกราวด์เขาจะเนียนเพราะการคิดค้นจะได้หนักเลยอย่างเขาต้องมีอธิบายได้หลับทำไมเขาต้องมีทำไมต้องมีแค่ว่าเขาประกอบการค้าไม่ใช่ในรัศดีหัวเข้าบ้านใช่ค่ะ okay. คือหนูก็ศึกษาข้อมูลเขาก่อนว่าหนูมาเปรียบเทียบกันว่าเราใช้งานยังไงแต่หนูว่าแน่นอนคือหนูไม่ซื้อโตโยต้าฮอนด้ารถตลาดแน่นอนเพราะหนูไม่มั่นใจในการประสิทธิภาพของเขาเรียกว่าสมรรถนะใช่แต่หนูคิดว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์หนูมากที่สุดหนูไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ่ายเงินหลักล้านเพื่อซื้อฮอนด้า HRV หนูจ่ายแค่หลัก800,000และได้คันนี้มาหนูเซฟไปตั้ง 200,000-300,000 ใช่เห็นไหมสมรรถนะทุกวันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วทุกวันนี้เรื่องของบอดี้มันจะมีแล้วทุกอย่างคือฟูลออปชั่นเหมือน Honda HR-V หนูก็เลยคิดว่าทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อได้ลดราคาสมาร์ทคาร์ในราคาแบบนั้นด้วยซึ่งมันก็มีประสิทธิภาพเท่ากันและช่วงล่างดีกว่าและศูนย์บริการมันก็ทั่วประเทศเหมือนกันเราก็ต้องประหยัดเงินไปตั้ง 200,000-300,000 เอาคันนี้ดีกว่ามันตอบโจทย์ที่สุดแล้วนี่ลักษณะอย่างนี้เป็นผู้ที่ในทางโลกเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลโอเคนะค่ะเอาเป็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถประมวลผลสัมฤทธิ์ได้จึงเลือกต้องใช้ว่าประมวลผลต่อไปนี้นะเหตุผลเราไม่ใช้แม่งแล้วโอ้เล่นประมวลผลเลยมันมากกว่ายิ่งใหญ่กว่าเหตุผลด้วยเหตุผลแค่วันใบวันประมวลผลมันโอ้โหหลายหลากมากเหลือเกินอ่ะตอนที่ซื้อรุ่นนี้คือทุกคนบอกว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หนูก็พูดไปคำนึงว่าแล้วมาใช้กับฉันไหมในเมื่อไม่ได้ซื้อขับเองไม่ต้องคูลทุกคนก็เงียบใช่ถูกต้องอันนั้นมันยูอันนี้มันไอใช่ทุกคนก็เงียบเขาก็จะแบบเฮ้ยคนละเซนส์คนละคอมมอนคนละเนเจอร์ใส่ไปเนี้ยใช้คำนี้เป็นคำขาดเลยคนละเซนส์คนละคอมมอนคนละเนเจอร์หนูคิดว่าฉันขับคันนี้เองฉันซื้อเองเงินฉันเองแล้วทำไมพวกแกเป็นใครเป็นแค่เพื่อนฉันมาขับกับฉันหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เงียบบอกเออเอาตามสบายก็ใช่ใช่ครับถูกต้องครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเงินที่ซื้อเองไม่ได้เป็นเงินของพวกแกพวกแกแค่เป็นคนมองเห็นว่าฉันซื้ออะไรใช้อะไรโอเคเข้าใจเราลึกซึ้งกว่าแล้วกันเลือกเลขเองใช่ไหมต้องเป็นคนที่ลึกซึ้งเลือกเลขเองอันนี้ตุ๋นเลือกมาให้ค่ะแต่หนูจองทะเบียนเองเรียบร้อยแล้วหนูไม่ให้ทางศูนย์จองให้ทุกอย่างหนูทำเองหมดเลยเพราะว่าเราจองเพราะว่าศูนย์บางทีแบบได้เลขไม่ถูกใจหรือได้เลขมาไม่แล้วไม่ถึงล้าน800,000นะคะไม่เสร็จแล้ว800,000นิดๆรวมค่าแต่งได้เนี่ยแล้วกับไอ้ Honda HR-V ตัวใหม่อะค่ะมัน1,200,000เท่าไหร่จำไม่ได้เซฟแบบเยอะอะมีเงินไปทำอย่างอื่นต่อมันต้องไปนั่งแบบผ่อนเดือนละ20,000-30,000อะไรเงี้ยคิดดีโอเคยินดีด้วยครับค่ะทุกเราจะรอหมุนทุกเราจะเดินให้ได้รับแต่ความปลอดภัยในประกาศเอวังก็มีจักรตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตะพุทธขอบคุณค่ะเดี๋ยวว่างๆหนูก็พานาเขามาอีกเดี๋ยวเขาอยู่ต่อให้หนูไปทำต่อแน่นอนเจ้านึงก็อยู่แล้วขอบคุณนะคะครับในหนูต้องก่อนนะไปก่อนนะดำเป็นเนื้อได้ไหมคะคุยกันดำเป็นเนื้อไปเป็นไงโอเคไหมขอบคุณดีแล้วแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้ทำไปหลังรวยไม่ลืมท่านผอ.นี่แหละรู้สึกความจิตสำนึกจะมีท่านผอ.นึกออกไม่ใช่ไหมโอ้ยนะมันเหตุอะไรที่เก็บตอบไม่ได้นักธุรกิจดีนะทำเงินหาได้ง่ายต้องหาได้ตามข้าราชการนี่ตอบได้ในเอกสารอะไรถึงได้เสร็จขนาดนี้จะถามตรงนั้นบอกเลยว่าขอบร้อยเบาไม่มันหายไหมเอาผลจำเริ่ดีกว่าเอาผลดีกว่าไม่จบมันต้นเหตุไม่จบต่อไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเอามาถึงผลสำเริ่ดีกว่า
เอาความสุขปล่อยความสุขไปตามผลสัมฤทธิ์ดีกว่ามันจะง่ายเยอะจะรับง่ายเยอะมันตึงยังไงจะต้องได้เจ็บคนทำเรื่องน้ำเป็นไงก็อยู่ทางระนองครับปีใหม่ก็ไม่ได้แวะมาเลยไปที่กาญจนบุรีท่านทำน้ำเครื่องอยู่ป่ะนะครับยังทำน้ำเครื่องอยู่ป่ะตอนนี้ก็ทำน้ำมันตัวใหม่อยู่ครับคุณลุงก็ใช้ดีครับซื้อมาให้หลานใช้ลองดูก็หลานบอกโอเคอัตราการแลกกันก็ลดเขาไปลูกสูบครับว่าฉีดมันได้แค่ 30% แล้วมันอั้นความร้อนมากลูกสูบมันทะลุแต่วิ่งไปถึงสงขาเครื่องไม่เป็นไรเลยน้ำมันนี่ก็ใช้อยู่ก็แค่เปลี่ยนลูกสูบใหม่เปลี่ยนแหวนใหม่ถ้าจะเป็นยี่ห้ออื่นต้องใส่ก็ได้ล่างเพราะมันร้อนระบบหัวฉีดมันตันมันอัดไม่เต็มที่โดนไปก็หลายตังค์ครับเปลี่ยนเพราะฉีดน้ำมันที่ว่าคือน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องไม่เขียนมันเชื้อเพลิงนะครับไม่เกี่ยวก็มีเครื่องเทสให้ดูครับกับน้ำมันปกติตามท้องตลาดเนี่ยมันจะการเสียดสีขึ้นมาเนี่ยแต่น้ำมันเครื่องนั้นมันจะไม่ร้อนไม่ขึ้นควันแต่ตัวนี้มันจะลื่นกว่าแล้วมันจะให้ความลื่นกว่านะรอบมันจะจัดขึ้นก็ซื้อมาให้หลานชายลองใช้ดูก็เขาบอกว่าโอเคอัตราการเร่งเวลามันออกตัวมันอะไรมันพุ่งเลยเป็นคนไทยผลิตเลยใช้ทั้งบินซินและดีเซลของเก่งแต่คนไทยก็ยังติดใช้ของถูกเวลาเครื่องน็อกขึ้นมามันลำบากนี่เขาเห็นกับตัวเองนะว่างั้นเสร็จได้วางเครื่องได้ลดจอดเป็นเดือนๆนะครับถ้าเป็นThank you.
เชื่อมั่นว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่ได้รับการปรุงเรียบร้อยแล้วมีรสชาติดีวันไหนผ่านมาแวะก็มากินง่ายไหมก็ต้องมาอย่างข้างผมอธิบายอย่างง่ายไหมเพราะว่าอาจารย์คอยขั้นขอออกมาตลอดเวลาตั้งแต่ไปเนี่ยแต่นี่ก็ต้องมาอีกมีดีขึ้นแล้วไม่รู้กรอบความคิดอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผู้บริโภคอยู่ที่ผู้ที่ต้องการเอาให้อยู่ฮะเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่เป็นระบบการรักษาผู้คนเหมือนโรงพยาบาลต้องนัดแนะเฉพาะไม่รู้ว่าตั้งโอจะทำให้อาจารย์เดินถ้าจะให้ดีฟังเข้ามาผ่านบัญชีการครับจะให้ดีต้องผ่านผ่านยังไงครับผ่านบัญชีผ่านปุ๊บที่เขาต้องมีการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเขามีระบบเขาทำไม่เป็นนะเออนะมนุษย์ไม่เป็นไม่จะช่วยกันทำครับจะช่วยกันทำช่วยสอนให้นะทำงานโทรศัพท์นี่แหละค่ะแล้วก็คุยทางโทรศัพท์เวลานัดมาเลยนั่นแหละครับก็จะมีการโทรศัพท์โอ้ค่ะอาจารย์ทุกวันนี้เขามีไลน์เขามีไลน์ไม่เคยเล่นเฟซเขามีต้องสอนต้องให้คนสอนก่อนครับผมขออนุญาตนะครับ
พอดีไม่ได้โทรอะไรเลยเพราะผมรีบมาธุระแล้วก็ผ่านมาแวะมาเห็นพอดีก็ผมเหลือนิดเดียวผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นที่วันนั้นลุงหงอกทำให้ผมไปแล้วจำได้ไหมครับของอาจารย์นะครับที่ต่อมลูกหมากผมว่าผมดีขึ้นเยอะเหมือน 100% แต่ว่าวันนี้อยากจะให้ลุงหมอกมันบัดให้ทีนึงได้ไหมครับถ้าทำได้เลยก็จะได้สบายมากครับงั้นผมไปทำบัตรเลยนะลูกสบ้าผมปกตินะลูกสบ้าผมปกตินะช่วยเราปกติไหมครับก็แล้วเวลาปั่นจักรยานนี่บางทีเหมือนกับมันเป็นเส้นมันจะอ่อนจะไม่มีแรงนะเดี๋ยวนี้ละนะเดี๋ยวนี้ละมาบ้านที่เดินเดี๋ยวนี้ลองพูดเดี๋ยวนี้แต่นี้ไม่เป็นไรถ้ากดเสร็จแล้วอยากให้มึงบอกช่วยคอเลสเตอรอลผมมีไขมันกับ LDL ผมเลยตกนิดนึงถ้าต่อมลงมาเสร็จแล้วนะครับหลังจากกลับไปวันนั้นใช้ระยะเวลาไม่กี่วันดีขึ้นเลยครับมึงบอกเกี่ยวยากอะไรอะไรครับตอนเนี้ยเหรอครับตอนนั้นใช่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ากลางคืนไม่ได้กินยาช้าไปนิดนึงหรืออยู่ระหว่างการกินเนี่ยมันก็ฉี่ออกไอ้นั่นมันออกได้เลยฉี่ ผมว่านะมันต้องวิเคราะห์ใหม่ได้ไหมครับเรายาถ้าไม่ทานยาใช่ไหมก็ไม่อยากจะทานเหมือนกันแต่ตอนนี้มันจะรู้ได้ไงว่าจุดหนึ่งที่เราไม่ต้องรับมันฉี่ได้โดยอัตโนมัติผมเลยมาวันนี้ให้ลุงออกช่วยดูทีหนึ่งผมว่าต้องมาเข้าใจกันจัดยังไงจัดยังไงครับลุงออกครับก็เดิมไม่ได้จัดใช่เดิมก็ใช้บริการหมอระยะจนต้องขอระบุว่าเป็นของลูกหมาเขาก็เด
เดิมแล้วก็ใช้บริการเข้ามาเป็นเวลากี่ปีพี่เหลียนี่ต้องรู้แล้วเออเพิ่งปีกว่าๆนี่เองครับปีกว่านะทั้งกินทั้งสารพัดยาเคมีเนาะคำว่ายาเนี่ยโมเล็กกาอนาภาตูนการผักคำว่ายาคือเคมีแปลว่าใช้บริการเคมีมาถามว่ามันดีขึ้นไหมล่ะมันดีจะทำไมจะไม่รู้เองจะให้ใครมารู้ตรงนี้เขาต้องมาเจอโรงหมอวันหนึ่งท่านกินก็จะรู้แล้วหรือแม้แต่สัมผัสตรงขันก็เริ่มรู้จุดนี้ต่างหากที่เราไม่รู้เองแต่เนี่ยการรับรู้ก็คือผมก็นำเสนอว่าพนักงานต้องมีอยู่เป็นพนักงานที่บริสุทธิ์ไอ้พนักงานเราเรียนหนังสือมาเท่านั้นแหละเรื่องพนักงานคิดเรื่องพนักงานคิดคำนวณมานับไม่ถ้วนจะเป็นเรื่องแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้ามีเรื่องพันธุ์ยังไม่พอเรียนเรื่องของกำลังคือ power พวกทานดิบทานนักทั้งนั้นแหละแล้วก็เรียนกันมาเรื่องแรงก็เรียนเรื่องกันมาแต่แรงสัมผัสแรงครับเคยเรียนครับเพราะผมผ่านทางโปรแกรมวิทย์เรียนมาทั้งนั้นแหละผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแบบใช่ไหมสุดท้ายมาถึงวันนี้มันใช้เรื่องสุขภาพไม่ได้เลยเพื่อประกอบอาชีพได้หรือว่าไม่ได้นั้นตัดตอนสุขภาพผมที่เรียนมาคือเรียนมาไอ้ที่เรียนมาเพื่อประกอบอาชีพสุขภาพไม่ดียังไงประกอบอาชีพไม่ได้แล้วสุขภาพสำคัญกว่าเนี้ยกับมันสุขภาพผมก็สองมือเปล่ากำลังค้าเข้าใจก็ช่วยกันมานี่ครั้งนี้มันที่3ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหม1 2ผ่านไปทำไมจะให้คะแนนตัวเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ถ้าเป็นคนสนใจใฝ่รู้เรื่องสุขภาพตัวเองนะย้ำถ้าเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวสุขภาพตัวเองซึ่งเจอมันทั้งเคมีเจอทั้งชื่อโรคชื่ออาการที่ผ่านมาต้องคิดเองนะต้องให้ผมคิดเองให้จ่ายผมนิดนึงเดี๋ยวผมก็เบิกได้พอเบิกได้เนี่ยมันใจง่ายแต่พอเบิกได้นี่มันทำให้คล้อยตามได้เลยง่ายไม่มีตัวแปรมีข้อแม้เพราะมันเบิกได้ทุกอย่างก็เขากำกับคือท่านมาลงที่เราแต่เวลามาเจอสองมือเปล่าหนึ่งครั้งผ่านไปสองเท่ามันปะกับมันผมก็นำเสนอเรื่องพลังงานใช่พลังงานผมมีอยู่มันศึกษาในตำราไม่ได้ไม่มีให้ศึกษาไม่มีครับถ้าบอกว่าไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตรู้แค่ภาษาสถิตรู้แค่ภาษาครับป้ามานะป้ามานะครับวันไหนวันหน้าวันไหนก็ได้กับมาหาลุงหมอทำไมจะเจอคุณที่จะทำไมไม่เป็นไรครับเจอคนอื่นก็ได้ครับก็ช่วยเหมือนกันผมก็เคยเป็นแบบป้าเหมือนกันแล้วก็ทำอะไรได้ก็เนี่ยครับการใส่ทำบัตรลองดูนะมันช่วยเป็นลองกลับไปเถอะนะค่ะอยากทำให้แก่แล้ว88แล้วครับโอ้88แล้วเหรอครับเตีย86 87เนี่ยยังแข็งแรงเนาะ18ในยุคครับให้ตอนตายเออใช่ลุงหงอต้องยกให้ต่อไปเนี่ยวัยรุ่นตอนกลางกลางแก่ๆ50กว่าเจอวัยรุ่นตอนปลายจะไปยังไงถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้ได้ก่อนก็จะอยู่อีกนานเท่าไหร่อาจารย์พร้อมหรออาจารย์แต่อยู่นานเท่าไหร่หยุดหายใจว่าอะไรไปมั้งอยากอยู่นานก็หายใจไม่รู้ล่วงหน้าไม่รู้ล่ะครับไม่รู้วันตายล่ะครับรู้แน่นอนถ้าพัฒนาถึงจุดนั้นรู้แน่นอนอ๋อรู้ได้ใช่ไหมครับถ้าพัฒนาถึงจุดนั้นรู้แน่นอนมันทำไมจะมาให้ท่านพ่อสอนสอนไงก็ไม่เพราะศีลมันสอนกันไม่ได้ทำไมดีอ่ะยกเว้นเข้าใจตัวเองอย่างเข้าใจไม่เป็นอายุมากก็จะยาก
วนการเรียนการสอนสายภาคกันมานั่นคือระบบการสอนหลักฐานนี้มันคนละมิติครับคนละเรื่องเดินได้เรื่องนี้มันเรื่องฟิลลิ่งอย่างเดียวไม่ได้เสียได้ชีวิตเดินได้ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติให้ลูกหลานก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่เสียดายอะไรที่อะไรที่ค้างๆอยู่ก็ไม่ต้องให้สำเร็จท่านผอ.ทำไว้เรียบร้อยหรือยังครับกำลังจะเริ่มทำใช่ให้มันเรียบร้อยไม่งั้นสมบัติที่หามาได้มันจะตกไปของคนรัฐบาลหรือใครก็ไม่รู้มันจะไปตกฟังให้ดีฟังผมส่งกันลงมันก็มีเยอะเหมือนกันนะไอ้สมบัติที่หลงเหลืออยู่ถ้าเป็นต่างประเทศคนแก่เขาจะวินิจฉัยเลยว่าคนแก่ขึ้นไปไม่ได้แล้วรัฐบาลก็จะมีพื้นที่ให้อยู่กันขณะนี้ก็จะมาถามมหาสมบัติถ้าไม่มีใครสืบทอดคือลูกหลานสมบัติที่ว่าเข้ารัฐถามคนบ้านเรามันไม่เข้ารัฐถามมันเข้าบุคคลในที่อยู่ในภาครัฐถามงงไหมเนี่ยถ้าสมบัติมันหลงเหลืออยู่มันจะไปหาบุคคลที่ทำงานในภาครัฐถามเรื่องใครเอาไปอ่ะไม่รู้แล้วครับมันจะไปยังงั้นก็แล้วกันเราต้องแจกไปให้เสร็จใช่ต้องรอใช่คนที่จะให้มันเนี่ยบอกมันเลยแล้วโอนให้มันไปเลยเราบอกน้องชายผู้พักษาเขาจัดว่าให้คนนั้นเท่านั้นเท่านี้เราบอกไว้เดี๋ยวผู้พักษาเนี่ยงับเองหมดเข้าใจยังมีชีวิตอยู่ให้ไม่เลยจะให้ใครก็ให้ไปอ๋อเขาต้องให้ตอนไม่อยู่แล้วรัฐบาลให้ตอนที่เราอยู่นี่แหละมันจะได้รู้ว่าเขาจริงหรือให้ไม่จริงมันเงินอยู่ในรัฐบาลเขาจะให้เราเลยพอเราเป็นอะไรแล้วนะตรงนั้นเท่าตรงนี้เท่าอ๋อมีเฉพาะเงินบางอย่างเท่านั้นเนาะที่เขาสั่งให้นะไอ้สมบัติอย่างอื่นมีไหมสังหาริมทรัพย์มีไหมครับมีพระมีเจ้ามีข้าวมีของอะไรเขาที่บ้านมีเยอะเอาเป็นว่ามีแต่เบ็ดเตล็ดอยู่ในบ้านกันแล้วกันนะค่ะเสียดายไหมเสียดายก็จะให้จะให้คนกำลังไม่รู้ถ้าเสียดายก็หอบไปด้วยเวลาตายหอบไปได้ไงก่อนในเมื่อหอบไปด้วยก็ให้คนอื่นเขาเชื่อให้มันหนักบ้านมันจะไปแล้ว